เนื้อหาของบทที่4จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยสูงอายุรวมถึงแนวทางแก้ไขเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุอย่างเช่นอาการหลงลืมนะคะซึ่งจะมีทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกเครียดในช่วงระยะเวลาแรกแล้วก็จะมีอาการรุนแรงขึ้นก็น่าจะเป็นปัญหาต่อไปในผู้ดูแลด้วยสำหรับเรื่องที่2ก็จะเป็นปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่เราพบได้โดยทั่วไปก็คือภาวะที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้กันนะคะว่าแนวทางช่วยเหลือหรือแนวทางแก้ไขในปัญหานี้ควรจะทำอย่างไรได้บ้างและ3จะเป็นเรื่องของปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยในเรื่องของเศรษฐกิจหรือสังคมของผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะซึ่งปัญหาเหล่านั้นที่เกิดมาในข้างต้นนะคะในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะมีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตทางด้านจิตใจค่ะ